สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้นะฮะเราก็ยืนกับกิจกรรมการพิสูจน์วิจัยผลึกหรือก็คือ Vibo Crystal Verification นะครับในวันที่5กันแล้วนะครับสำหรับในวันนี้นะฮะก็จะมี1ด่านปลดเหมือนเดิมเลยแต่ว่าด่านนี้นะฮะจะค่อนข้างเน้นปฏิกิริยานะครับที่เกี่ยวกับฐานะนะฮะแช่แข็งเป็นหลักนะครับโดยที่ถ้าสมมุตินะครับมอนสเตอร์ตัวไหนนะครับโดนแช่แข็งไปเสร็จปุ๊บนะฮะเขาจะมีดีเฟนซ์นะครับมีดีเฟนซ์ลดลงถึง 60% เลยนะอันนี้นะครับซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยครับตรงส่วนของดีบัฟตัวนี้เนี่ยฮะจะหายไปนะครับหลังจากแช่แข็งหมดนะครับมีเวลาต่อให้อีก3วินาทีนะครับก็ค่อนข้างจะเยอะเลยสำหรับมอนสเตอร์เนี่ยครับที่เราเจอในวันนี้นะครับในพาร์ทบนเนี่ยจะเจอเป็นมอนสเตอร์ที่มีน้ำนะครับแปะเต็มไปหมดเลยแต่ในพาร์ทล่างเนี่ยครับอันนี้นะฮะจะไม่มีเลยนะครับตรงส่วนนี้นะทีนี้ไปว่ากันที่ทีมกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะฮะตัวละครที่เขาให้มาเนี่ยครับในพาร์ทนี้ผมจัดนะครับเป็นตรงส่วนของเลล่ากับบรรยากาศนะครับเป็นครึ่งบนแล้วก็ตรงฝั่งของตัวดิโอน่านะครับโคโกมิแล้วก็เคยะนะครับเป็นครึ่งล่างนะฮะบาบาร่ากับตรงส่วนของเคยะเนี่ยครับก็คือเอาไปเผื่อนะครับแต่ว่าจะไม่ใช้ก็ได้นะครับตรงส่วนของบัฟเนี่ยครับวิธีการที่ผมใช้ผ่านนะครับคือการฮะเชื่อมแบบนี้เลยนะครับพาร์ทของบัฟนะฮะอันนี้พวกเสาเนี่ยครับเงื่อนไขการแอคทีฟมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่นะฮะเพื่อนๆนะครับอันที่1จะต้องทำให้เกิดปฏิกิริยาแช่แข็งครับอันที่2ครับจะต้องโจมตีศัตรูนะฮะในขณะที่เขาเนี่ยครับแช่แข็งอยู่แล้วก็อันที่3นะครับอันนี้ทำการปลดปล่อยสกิลธาตุครับอันสุดท้ายเนี่ยครับง่ายสุดเลยส่วนในบัฟนะครับอันนี้ที่เราเลือกได้นะฮะอันที่1นะครับจะเป็นตรงส่วนของตัวละครเนี่ยได้รับความเสียหายน้ำแข็งเพิ่มเติมอันที่2นะครับจะเป็นในพาร์ทความเสียหายนะครับที่ตัวละครนะฮะทำต่อศัตรูเนี่ยครับในขณะที่แช่แข็งเนี่ยครับจะเพิ่มขึ้นส่วนที่3นะครับอันนี้นะครับความเสียหายถ้าไม่ตายนะครับจะเพิ่มขึ้นครับอันนี้สำหรับในส่วนของครึ่งบนเนี่ยผมเลือกเป็น1ต่อ1แต่สำหรับครึ่งล่างเนี่ยครับด้วยความที่เรานะฮะต้องให้โคโกมิเนี่ยครับเป็นคนดาเมจนะครับผมเลยเลือกนะครับเทกระจาดนะครับมาที่อันที่2เลยนะครับโดยเน้นนะฮะในการที่ถ้าสมมุตินะครับมอนสเตอร์เนี่ยครับอยู่ในสถานะแช่แข็งเมื่อไหร่นะฮะเราจะได้ดาเมจเพิ่มนะสำหรับตรงนี้นะฮะตรงส่วนของพาร์ทเขาเนี่ยฮะคุยก่อนนะครับว่าอาร์ติแฟกต์ของโคโกมิเนี่ยครับได้เป็นอาร์ติแฟกต์หอยฮะซึ่งเอฟเฟกต์เขาเนี่ยฮะหลักๆ ก็คือถ้าสมมุติเรามีการฮิลเกินเนี่ยครับมันจะทำดาเมจทีนี้ตรงส่วนของด่านแรกเนี่ยครับอันนี้นะเพื่อนๆนะครับทำแบบนี้ก็อื่นเนี่ยครับตรงส่วนของเลล่าเนี่ยฮะได้ฟอร์มูลิเอตมานะครับอันนี้นะฮะผมจะเซตติ้งนะครับด้วยการกดสกิลตรงส่วนของ E Q นะครับตำแหน่งนี้นะฮะแล้วหลังจากนั้นนะครับเป็นอันตรกะครับแล้วก็อัลติเมทนะครับกลับมาตรงนี้ฮะอันนี้คือพยายามนะฮะให้มอนนะครับโดนเรียงๆกันนะครับอันนี้นะเสร็จปุ๊บตรงนี้เนี่ยครับเราจะทำการแดชนะครับแล้วก็สลับนะครับโจมตีปกตินะครับกับชาร์จโจมตีนะครับการที่เราแดชเนี่ยครับของอัลติกะเนี่ยครับมันจะทำให้ตรงส่วนของตัวอัลติกะเองเนี่ยครับทำการโจมตีทั้งปกติแล้วก็ชาร์จโจมตีนะฮะเป็นน้ำแข็งนะอันนี้นะฮะโอเคที่นี่นะฮะเดี๋ยวผมรีบัฟนิดนึงนะฮะอ่ะมาอัลติเมทฮะโอเควิสเมทโผล่นะฮะไม่เป็นไรนะฮะอีกคนนึงที่เขาแบบอยู่ตรงนั้นนะฮะเป็นทันจิโร่นะฮะก็จะเป็นตัวละครที่วิ่งหาเรานะครับนี่ตรงส่วนนี้เนี่ยฮะก็พยายามนะฮะสอยตรงส่วนอบิสเมทนะครับอันนี้นะเก็บตรงส่วนของอัลติเมทเราเนี่ยครับไว้ใช้กับตรงส่วนของบอลหมู่นะครับนี้นะอีกนึงนะฮะโอเคมาครับอัลติเมทฮะก็มอนนะครับในชุดแรกนะครับที่เป็นพวกรีชอเนี่ยครับมันจะอยู่ตรงส่วนของแบบจุดเดิมตลอดนะครับอันนี้นะถ้าสังเกตดีๆนะฮะอันนี้นี่เดี๋ยวผมสอยนะครับคนนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าไม่งั้นนะฮะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่ามอนนะครับมันแตกตัวนะครับเยอะเกินไปนะเอ๊เขาวิ่งไปตรงไหนแล้วนะพี่เอกมาอัลติเมทฮะวันนี้ถ้ายังอยู่ในโซนนี้นะฮะแล้วเคลียร์ทันนะครับไปถึงมอนรอบใหม่นะฮะจะดีมากเลยนะเป็นอย่างนี้ฮะที่นี่ฮะต้องส่วนของตัวนะอันนี้นะฮะเป็นลูกน้องโอซิเนที่โผล่มานะครับถ้าอยู่ถึงตรงนี้เนี่ยครับให้เพื่อนๆนะครับพยายามนะฮะเล็งนะครับว่าอันนี้นะฮะว่าลูกน้องโอซิเนะเกิดอะไรอย่างนะครับถ้าเกิดเนี่ยครับเราจะต้องวิ่งมาข้างนี้นะฮะโอเคอันนี้เกิดนะฮะบางทีผมตีเร็วอะครับเสร็จปุ๊บมันทำให้แบบเขาค่อนข้างที่จะเกิดนะครับหลังจากที่ผมเคลียร์มอนไปอีกนะฮะคือได้มาอีกชุดนึงอะไรเงี้ยครับนี่ตรงส่วนนี้เนี่ยครับผมอยากเพื่อนๆนะครับพยายามตีตรงส่วนของมอนนะฮะที่เป็นปูเป็นหลักนะครับคือถ้าโผล่มานะฮะก็ให้ตีไปก่อนเลยนะครับเพราะว่ามอนปูเนี่ยครับของโอซิเนะเนี่ยครับเป็นมอนนะฮะเรียกได้ว่าแทบจะเป็นตัวเดียวเลยที่เขาไม่วิ่งหาเราอะครับคือพอเจอแบบนี้เนี่ยฮะบางทีมันสร้างความรำคาญให้เราพอสมควรนะครับในเรื่องของการวิ่งตามอ่ะนะแล้วคุยกันอย่างนี้นะฮะโอเคนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะรีตรงส่วนของสกิลเลล่านะฮะนิดนึงนะครับ
เอาโล่มานิดนึงฮะโอเคหวังว่าจะทันนะครับอย่างน้อยอยากได้อีกชุดนึงนะฮะได้สัก1,200ฮะ1,200กว่านะโอเคเราไปกันต่อนะครับในพาร์ทส่วนตรงนี้นะครับวิธีเซตอัพนะครับควีนก่อนนะครับให้ใส่ตรงส่วนของสกิลนะครับสกิล E โคโคมินะครับมันจะเป็นการซัมมอนแมงกะพรุนนะฮะอันนี้ผมจะไม่กดเล่นให้ดูนะฮะต้องควีนก่อนว่าซัมมอนของโคโคมิเองเนี่ยครับอันเนี้ยมันเป็นซัมมอนที่เคลื่อนที่ไม่ได้นะครับแล้วก็มีระยะนะครับเป็น LOE ในการแปะน้ำนะครับซึ่งตรงส่วนของเจ้าแมงกะพรุนเนี่ยมีระยะเวลาคูลดาวน์อยู่ที่20วินาทีแต่คงอยู่12วินะครับซึ่งวิธีการเนี่ยฮะถ้าเราอยากให้มันรีเซ็ตนะฮะระยะเวลานะครับจะต้องมากดที่อัลติเมทครับตรงส่วนนี้เนี่ยครับให้พยายามนะฮะกดอัลติเมทนะครับสักวินาทีที่10เนี่ยครับก็ควรจะเริ่มกดได้แล้วนะฮะอย่าปล่อยให้ไปถึง8นะครับบางทีต้องเผื่อนิดนึงนะครับไม่งั้นบางทีผมลองแล้วมันหายนะฮะอันนี้นะเกือบ10เนี่ยฮะก็กดไปเลยนะครับเซฟๆนะโอเคมั้ยทีนี้นะฮะวิธีการเซตติ้งนะครับโอเคอันนี้ฮะเดี๋ยวเรานะครับใช้ตรงส่วนของโคมีนะครับสกิล E ก่อนนะครับเสร็จปุ๊บนะครับทีมดิวหน้าครับอัลติเมทนะครับปาไปเลยนะฮะมันจะพอดีเป๊ะๆเลยนะฮะกับอันนี้นะฮะโอเค12วินาทีฮะทันโอเคอัลติเมทฮะนี่ก็จะพยายามนะครับเอาดิวหน้ามาอยู่นะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะกังวลนะฮะในเรื่องของการที่นะฮะกูดาวอันติเมตเลยฮะโอเคกดไปแล้วฮะอันนี้ต่อระยะเวลาแมงกะพรุนนะฮะคือช่วงนี้ครับมันจะเป็นช่วงที่เรานะครับยังมีตรงส่วนของตัวพลังงานเนี่ยครับเพียงพออยู่แต่พอหลังจากตรงนี้เนี่ยฮะมันจะมีบางช็อตนะครับที่มันจะเริ่มไม่พอโอเคเดี๋ยวผมสลับไปเป็นเดียวหน้านะครับอันนี้แล้วก็ยิงนะครับส่วนของสกิลนะฮะอันนี้เสร็จปุ๊บกลับไปที่โคโคมิครับกดอันติเมทไปนะฮะก็ถ้ามีจังหวะนะครับช้าโจมตีได้ก็แนะนำให้ทำนะอันนี้นะครับคุยกันอย่างนี้นะฮะโอเคแปะแมงกะพรุนฮะอันติเมทครับโอเคนิดนึงนะฮะต่อนิดไปต่อฮะอันนี้เสร็จอันนี้นะฮะเดี๋ยวผมสลับเป็นเคย่านิดนึงฮะอันติเมทครับคือต้องทุบมอนดีๆอ่ะครับหลักเกณฑ์ของตัวรอบนี้เนี่ยฮะคือจะผ่านไม่ผ่านเนี่ยครับถ้าเล่นตัวฟรีนี่คืออยู่ที่กรุ๊ปมอนเลยนะครับย้ำนะครับอยู่ที่กรุ๊ปมอนเลยนะครับมันจะมีมอนเนี่ยครับที่ถอยหลังไปอยู่แล้วก็มีมอนนะครับที่จะกระโดดมาแบบนี้นะครับอยู่นะฮะสลับกันนะฮะอันนี้คือมันทำแจงมันอยู่ครับเป็นไปได้ฮะก็พยายามกรุ๊ปดีๆนะเกตเมนฮะยังคูดาวอยู่นะครับคิดว่าอันนี้นะครับน่าจะสบายๆแล้วแต่ว่าคือถ้าสมมุตินะครับเล่นไม่แม่นก็จะเหนื่อยๆหน่อยนะครับก็อันนี้ความผมจัดนะครับในส่วนของอันนี้เนี่ยครับก็หลายรอบอยู่นะครับแล้วคุยกันตรงๆนะฮะนี่อัลติเมทฮะนี่ก็ถ้าสมมุตินะครับเคลีนวอนเตอร์คนนี้ได้นะครับก็ผ่านแล้วแหละโอเคเรียบร้อยนะฮะ 2,000 นะครับอันนี้นะฮะก็ดูเหมือนง่ายนะครับแต่ต้องใช้ความเคยชินนิดนึงนะฮะอันนี้เผื่อใครไม่ชินนะครับถ้าเป็นมือใหม่ก็ฝึกบ่อยๆนิดนึงนะเห็นมั้ยโอเคอันนี้ปล่อยชิลนะฮะอันนี้เรียบร้อยครับก็ตามนี้นะฮะทีนี้เดี๋ยวเราไปว่ากันในส่วนของของรางวัลกันบ้างนะครับในส่วนของของรางวัลเนี่ยครับถ้าสมมุตินะฮะจะเอาแค่ไปมอนเจมเลยนะครับจะอยู่ที่500แต่ว่าถ้าจะเอาของครบเนี่ยครับจะอยู่ที่2,000นะครับก็จบประมาณนี้นะครับยังไงก็ตามนะฮะอันนี้ก็กูเล่าให้ฟังนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เชิญครับ